สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเมนูนะครับอันนี้ผมสั่งมาจาก Shopee นะครับจะเป็นไฮโซปูดองนะครับตัวนี้จะเป็นยำปูไข่ดองนะครับหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับก็เขาจะมีวิธีการกินด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงถ้าหากมีน้ำออกจากปูออกมานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมันละลายเยอะเนี่ยก็ให้เทน้ำปูออกนะครับแล้วก็นำไปแช่ช่องฟรีซสักประมาณ 15-20 นาทีให้เนื้อปูแข็งก่อนนะครับควรราดน้ำยำทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีเพื่อจะให้เข้าเนื้อนะงั้นเดี๋ยวเรามาจัดเลยดีกว่านะครับเป็นเมนูที่แบบต้องบอกว่าแซ่บมากๆโอ้โหดูอันนี้นี่คือพอซื้อมานะครับผมก็นำไปแช่ช่องฟรีซไว้นะครับก่อนทานก็เอาออกมาจากช่องฟรีซนะครับเดี๋ยวลองแกะดูข้างในก่อนล้นเลยล้นเลยไข่ปูแน่นมากนะครับก็เวลาเราซื้อมานะครับเขาก็จะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับชุดละ1ถ้วยโอ้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มมาให้นะครับแบบนี้เป็นน้ำยำนะครับวิธีการทานนะครับเขาบอกว่าให้เทน้ำยำไปก่อนสัก 5-10 นาทีนะครับเพื่อให้น้ำยำเข้าเนื้อปูนั่นเองนี่ครับราดไปเลยครับนี่โอ้ยว้าวน้ำลายสอแล้วครับกลิ่นเตะจมูกมากอ่ะเดี๋ยวเรารอสัก 5-10 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ราดน้ำยำมาครบ5นาทีละใจร้อนไม่รอแล้วนะครับใส่ถุงมือด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้มือกินเลยทีเดียวหูยดูนี่ขออนุญาตใช้มือเนี่ยดูเอาเลยนะแซ่บมากเนื้อปูนะครับมีความหอมมันนะครับแล้วก็มีความมันของไข่อ่ะน้ำจิ้มเขาแซ่บมากๆเลยอ่ะโหมีความเปรี้ยวความเผ็ด oh my god อีกชิ้นนึงละกันอร่อยจริงๆนะครับอร่อยมากดูเขาจะหั่นให้แบบกินได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาจะหั่นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับขอน้ำนิดนึงนะครับแซ่บมากอร่อยมากต้องกินเย็นๆแบบนี้ด้วยนะครับอร่อยจริงๆแล้วมันไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับเนื้อปูนี่สดมากๆแล้วก็หอมอร่อยมันมากๆสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับถือว่าอร่อยมากๆนะครับสำหรับไฮโซปูดองนะครับเป็นยำปูไข่ดองนะครับก็สามารถไปหาซื้อสั่งมากินกันได้อร่อยจริงๆเดี๋ยวผมขอจัดการกล่องนี้ให้หมดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอร่อยมาก